ามาถึงทีแรกก็ทิ้งระเบิด2ลูกก่อนกระสุน400นัดปืนใหญ่อยู่ข้างๆมีกระสุน400นัดเวลาตานก็บินวนแล้วเขาก็ยิงครับแล้วก็จรวดด้วยตาก็เครื่องบินตกหลังหักแล้วก็แข่งขันใช้อาวุธกันนะโอ้เราก็แข่งขันด้วยคือตอนนั้นยังใส่เฟือกอยู่ฮะใส่เฟือกอยู่บินได้เอ้าแล้วใส่เฟือกแล้วไปบินยังไงมีเอกสารมาถึงว่าให้นักบินคนนี้ไปรายงานตัวที่สวนจิตรดาคุณตาครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักบินรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9ครับทำอะไรฮะฝนหลวงอ่ะร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @บางอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้เสริมสนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับคุณตาครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักบินรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9ครับทำอะไรฮะฝนหลวงอ่ะทำฝนหลวงอ่ะฮะถ้าเรียกไปครับเกี่ยวกับนี้คุณตาเสร็จแล้วตอนนั้นยังเป็นนักบินอยู่ครับเขามีแข่งขันใช้อาวุธกันที่สนามบินชัยบาดาลนะครับนั่นน่ะแข่งขันใช้กันตาคลีก็มาแข่งขันครับเชียงใหม่ก็มาแข่งขันมาแข่งขันนะทีนี้ในหลวงร .9 ครับท่านประทับอยู่บนเขาแล้วก็สนามบินอยู่นั่นก็ยิงปืนทิ้งระเบิดกันนี่ครับแล้วก็พระตาได้เป็นหัวหน้าโรงครัวครับทำหน้าที่นั้นด้วยหัวหน้าโรงครัวที่ทำกับข้าวนี่แหละนั่นแหละแล้วคุณตาเป็นนักบินทำไมมีความรู้เรื่องการทำอาหารด้วยเราไม่ได้ครับเราใช้ลูกน้องทั้งนั้นอ๋อครับแต่เป็นหัวหน้าควบคุมควบคุมครับแล้วตาก็เครื่องบินตกหลังหักแล้วเอ้าตอนนั้นตกแล้วหลังหักแล้วเอ้าไปตกที่ไหนฮะตกที่เพชรบูรณ์คุณตาไปภารกิจอะไรที่เพชรบูรณ์แล้วเครื่องบินตกก็ไปปฏิบัติงานเนี่ยไปปฏิบัติงานเป็นเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ใช่ไหมตอนนั้นที่เพชรบูรณ์นะฮะวิ่งขึ้นแล้วก็ปืนใหญ่เครื่องบินอย่างนี้นะครับปืนใหญ่อยู่ข้างๆเลยครับกระสุน400นัดปืนใหญ่อยู่ข้างๆมีกระสุน400นัดข้างๆเราเนี่ยข้างๆเครื่องบินครับเวลาตอนก็บินวนแล้วเขาก็ยิงครับยิงในป่าแล้วก็จรวดด้วยครับตอนนั้นคุณตาไปปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามพวกกลุ่มคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับในป่าใช่ไหมที่เพชรบูรณ์เขาเคาะใช่ไหมครับตอนนั้นน่าจะประมาณปี2520กว่าแล้วมั้งจำไม่ค่อยได้นะครับตอนนั้นน่าจะประมาณช่วงที่มีลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนะตอนนั้นนะฮะแล้วคุณตาไปบินอยู่ที่เขาเคาะแล้วเกิดเหตุยังไงฮะเสร็จแล้วไอ้เครื่องบินพอกลับก่อนจะลงอ่ะครับก็ไม่เป็นไรล่ะพอวิ่งขึ้นปั๊บเนี่ยนักบินที่สองเขาเป็นหัวหน้าเราครับเขาก็มาตามดาเขาบินอีกบริษัทหนึ่งครับวันนั้นก็อยากแกมาบินก็บอกขอให้ผมบินสักเที่ยวได้ไหมครับก็โอเคผมก็ขยับมาอยู่โคพายโรตครับเขาก็ขึ้นบินเขาขึ้นบินอ่ะวิ่งขึ้นไม่แอร์จัดพาวเวอร์ไปกำลังมันก็ไม่มีสิครับวิ่งขึ้นไปพอได้ก็โค่นล่วงเอ้าล่วงเลยแล้วทำไงทีนี้ก็คุณตาเป็นนักบินที่2อ่าขอให้แกเป็นนักบินที่1เขาขอมาบินไงเขาขอซึ่งเขาไม่ได้อยู่บริษัทนี้ตอนแรกใช่โอ้โหแต่เขาเป็นหัวหน้าครับก็ให้เกียรติแกอ่าปรากฏพอไม่มีกำลังตกมาเลยในป่าพื้นเลยในป่าออกไปด้วยกันแต่เราเจ็บหนักเราเจ็บหนักเราหลังหักหลังหักเลยจ้ะเหตุการณ์นั้นมีใครเสียชีวิตไหมไม่มีไม่มีก็2คน2คนอ่ะโอ้ไอ้ตอนนั้นคุณตาอยู่เป็นทหารอยู่หรือเปล่าเป็นทหารพอเหตุการณ์นั้นก็เลยออกออกจ้ะออกจากราชการเหรอฮะจ้ะออกจากราชการมาเพราะว่าเราได้รับบาดเจ็บจ้ะหลังหักหลังหักพอออกจากราชการแล้วไปทำอะไรฮะทีนี้ข้าวเฟือกอยู่เนี่ยนะครับครับตอนเครื่องตกข้าวเฟือกอยู่ไอ้แข็งๆอ่ะเฟือกที่พลาสเตอร์ครับไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปเจ็บ
เฟือกจริงๆเลยเฟือกจริงๆมากคือปัจจุบันนี้มันจะเป็นอะไรที่ถอดได้แต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นปูนปัตเตอร์เลยใช่แข็งๆเลยเจาะรูตรงนี้หน่อยโอ้โหโอ้โหทรมานต้องนอนเตียงต้องหล่อน้ำอ่ะครับทำมดมันเข้าไปได้แล้วโอ้โหมดอ่อนนะคันกัดอยู่นานไหมฮะเข้าเฟือกอยู่6เดือนได้หุ้ย6เดือนเลยฮะจ้ะพอออกกันนะแล้วก็เป็นหัวหน้าสวัสดิการมาทำงานให้กันก็แข่งขันใช้อาวุธกันนะโอ้แล้วก็ไปแข่งขันด้วยไปแข่งขันด้วยฮะแล้วก็ในหลวงท่านนั่งอยู่บนภูเขาทอดพระเนตรทอดพระเนตรครับแล้วเราก็เดินเข้าไปหาท่านท่านบอกนักบินคนนี้เป็นอะไรถึงได้เข้าเฝือกพันทั้งตัวเลยแล้วทำไมยังบินได้เหรอเรียกเข้าไปเดี๋ยวคุณตาฮะขออนุญาตตรงนี้นิดนึงคือตอนนั้นยังใส่เฟือกอยู่ฮะใส่เฟือกอยู่บินได้เอ้าแล้วใส่เฟือกแล้วไปบินยังไงอ่ะก็ไปทั้งเฟือกทั้งแข็งแข็งงั้นเหรอแข็งแข็งอ่ะเอาเราไปแข่งยิงกับเขาด้วยด้วยโทษนะคุณตาทำไมต้องมีการแข่งขันยิงฮะไม่เคยได้ยิงการแข่งขันนี้มาก่อนเลยผมแต่เขาแต่ละกองบินนะส่งมาเพื่อทดสอบความสามารถของนักบินของนักบินยิงใครยิงแม่นกว่ากันอย่างนี้ใช่ไหมเข้ามาถึงทีแรกก็ทิ้งระเบิดสองลูกก่อนเขาจะมาเป้าหมายก็ตรงสนามบินชัยบาดาลนะทำเป้าไว้เขาทำเป้าไว้แล้วก็ใครยิงลงเป้าก็คือแม่นแม่นอย่างนั้นใช่ไหมฮะได้เหรียญอะไรเงี้ยใกล้ชิดขนาดไหนได้เหรียญชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็ยิงปืนก็จะมีเป้าผ่านแล้วก็ยิงเข้าเท่าไหร่อะไรเนี่ยเจ้าที่ก็ไปนับใครได้มากกว่ากันอะไรก็ได้เหรียญยิงคือใช้ปืนกลหรือปืนกลปืนกลด้วยทิ้งระเบิดด้วยใช่โอ้หลายอย่างนะฮะแล้วเพราะอะไรในหลวงราชการที่9ถึงมาทอดพระเนตรอยู่ตรงนั้นฮะเขาเชิญท่านมาทอดพระเนตรโอ้เชิญท่านมาเป็นเกียรติถึงจะมาดูพระเนตรว่าการแข่งขันจ้ะนะฮะแล้วพอแข่งขันเสร็จปุ๊บคุณตาได้เหรียญได้อะไรไม่ได้แล้วยังไม่ได้จ้ะครับท่านก็พอเสร็จแล้วลูกก็อีกตั้ง10กว่าวันมั้งครับมีเอกสารมาถึงว่าครับให้นักบินคนนี้ไปรายงานตัวที่สวนจิตรดาพระราชวังอ๋อเพราะว่าท่านเห็นว่านักบินคนนี้เนี่ยใส่ปูนปัตเตอร์เข้าเฟือกแล้วทำไมถึงมาแข่งขันถูกไหมฮะท่านถามว่าไงนะท่านถามว่าทำไมนักบินคนนี้ถึงได้เข้าเฟือกแล้วยังมาบินอยู่ครับผู้การกองบินเขาบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็บินได้ครับท่านก็มาไปช่วยชาติและประสบอุบัติเหตุครับที่เขาค้อจนกระทั่งอีกตั้งเดือนกว่ามั้งให้นักบินคนนี้ไปรายงานตัวที่สวนจิตรดาครับแล้วคุณตาก็ไปรายงานตัวไปรายงานตัวพอไปรายงานกับท่านเลยฮะครับก็ไปท่านก็ไปเจอบรรยากาศเจอในหลวงราชการที่9ทำยังไงก็กราบท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าโอเคให้มาทำงานที่นี่ไม่ต้องไปบินหนักแล้วมาทำงานไม่ต้องไปรบแล้วไม่ต้องไปรบนะมาทำฝนหลวงโอ้ดีจังเลยมาทำฝนหลวงก็อยู่กับท่านแล้วอย่างนี้คุณตาก็ทำงานใกล้ชิดพระองค์ท่านไปฝนหลวงอะไรพระองค์ท่านก็ไปด้วยฮะท่านไม่ไปท่านอยู่ในวังกายกังวลท่านอยู่ด้านซ้ายท่านใต้ออกหันออกทะเลนะท่านอยู่ด้านซ้ายรเราอยู่ด้านขวาอมรเทพฤทธิ์นั่นน่ะเช้าขั้นก็โทรมาเกรงท่านสั่งสูตรนั้นสูตรนี้อะไรแล้วนะ บินงานตอนรับเราก็บอกขอเดชะข้าพุทธเจ้านาวากาศียาวไป เดี๋ยวผิด ถ้าบอกเดี๋ยวเรา เดี๋ยวผิดนาวากาศีประยุน อุณเอฟเท่านั้นพอ แค่นี้พอ ขอเดชะใต้ฟ้าร้องทุกทีไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผิดท่านก็มีอารมณ์ขันขันท่านอารมณ์ดีแล้วทำฝนเทียมเนี่ยคุณตาครับยากไหมฮะสูตรอะไรโอ้โหมันทำไมต้องมีสูตรมีอะไรแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันถูกไหมไม่เหมือนกันนะแล้วแต่อากาศบรรยากาศท่านเป็นคนคิดท่านทำเองทำลองผิดลองถูกไปมาแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพอากาศสูงเท่านี้ครับมันแล้วแต่ท่านคิดท่านเองแล้วท่านก็เป็นคนสั่งเราสั่งมาวันนี้นะสั่งกองเคมีก็แล้วให้ผสมสูตรนี้แล้วก็นักบินก็บินจากตรงนี้สมมติว่าบินจากสนามบินหัวหินข้างบนนะสูง 6,000 ฟิตไปทางทิศเหนือจนกระทั่งหมดเคมีก็บินกลับมาลง
เนี่ยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอะครับคุณตาที่เราไปทำฝนเทียมให้เนี่ยไปที่ไหนฮะทำที่นั่นก่อนจนได้เรียกว่าทำแล้วต้องตกเนี่ยแล้วก็ทีก็ไปอยู่จันทบุรีมั่งไปทั่วไปนะไปอยู่ที่หลายที่ครับไปทำที่เชียงใหม่ก็ไปทำครับช่วงนั้นทดลองทดลองไปเป็นการทำการทดลองจ้ะฝึกลองผิดลองถูกถูกไหมฮะจนได้สูตรที่เรียกว่าเสถียรแล้วทำแล้วฝนตกแน่ๆถึงจะให้เราไปประจำที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพื่อทำฝนเทียมถูกไหมคุณตาครับเวลาที่เราไปทำฝนเทียมเนี่ยฝนตกลงไปเนี่ยชาวบ้านเขาได้น้ำได้อะไรในการทำการเกษตรเขาดีใจไหมดีใจมาถึงโอ้โหเฮ่เฮ่เลยเพราะเขาแรงอะนะคุณตาแต่มันไม่ถึงก็โอ้โหท่วมเลยครับพอได้น้ำได้ปลูกข้าวปลูกผักปลูกพืชนะฮะเขาดีใจเลยดีใจพอเราลงไปนี่ทำข้าวมาเลี้ยงกับข้าวเพียบเลยละเพียบเลยเรามันกินไม่ตกเสียเงินมีที่ท่านนั่งไปด้วยไหมฮะเราไม่มีไม่มีท่านจะไปแต่เราขอเดชะครับจะบินไปเองไหมพระองค์ท่านไม่ต้องขึ้นไปพุทธภาเอ้าคุณตาบอกไม่ให้ไปได้ไม่ให้ไปได้อะได้กับหม่อมเทพพฤทธิ์เขาอยู่ด้วยก็เหรอฮะเขาบอกอย่าให้ท่านขึ้นไปนะเราขึ้นท่านก็บอกโอเคกันอยู่อยู่อยากไปดูเองจ้ะนะฮะแต่ว่าก็มันไม่สมควรให้ท่านขึ้นไปปกติท่านส่งงานหนักไหมตื่นตั้งแต่ตีสี่พอตื่นมาแล้วท่านก็สั่งไปกองเครือคิดดันไปที่กองเคมีแล้วถามว่าวันนี้ระยะสูงเท่านั้นความกดอากาศเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ท่านได้มาท่านก็มาสั่งกองเกลือผสมสูตรสั่งกองเกลือผสมแล้วก็เอาขึ้นเครื่องแล้วก็ให้เราบินจากนี่ไปนั่นสมมติบินจากหัวหินไปประจวบครับแล้วนอนก็ดึกนะฮะนอนดึกในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงงาน4ทุ่มที่4ตื่นแล้วก่อนทานข้าวเนี่ยนะทานข้าวในวังอ่ะครับกว่าจะเสร็จก็ต้อง3ทุ่มกว่าครับแล้วจนราชินีมาสกิดว่ามันดึกแล้วครับท่านก็บอกพูดมากับพวกที่นั่งแขกคือก็ขอเดชะแม่บ้านผบ.ทบ.บอกผบ.ทบ.เขามาเตือนแล้วให้กลับบ้านได้แล้วมันดึกแล้วก็ผบ.ทบ.ไม่ใช่ใครที่ไหนนะภูมิครับบัญชาที่บ้านโอ้ท่านมีอารมณ์ขันนะฮะขันสรุปท่านก็เป็นกันเองกับทีมงานนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่จะสังเกตว่าท่านทรงงานหนักนะฮะแล้วก็จริงๆฝนเทียมเนี่ยเรียกว่าลองผิดลองถูกปรับให้เข้ากับความชื้นบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศของบ้านเรานะกว่าจะสำเร็จเป็นฝนเทียมให้ชาวบ้านได้ใช้กันเนี่ยโอ้โหเหนื่อยท่านเลยตื่นเช้าแล้วก็พอเราไปทำเสร็จแล้วครับพอบ่ายสักสามโมงครับท่านก็จากหัวหินนะมาสนามบินบ่อฝ้ายเอ้าก็เครื่องบินแล้วจอดที่นี่ครับเครื่องบินทางมาครับมาแล้วก็4คนครับในหลวงพระเทพครับหม่อมเทพพฤทธิ์ครับแล้วก็ตาครับ4คนนั่งโต๊ะเดียวกันเนี่ยครับแต่นี้พระเทพก็นั่งข้างล่างครับก็คุกเข่าอยู่เราก็ไม่กล้านั่งมาโต๊ะเราก็ต้องคุกเข่ามั้งสิเราจะไปยืนไม่ได้พระเทพยังนั่งพื้นเลยพระเทพยังนั่งพื้นเลยแล้วก็ตรงนั่งก็ตัดเสร็จแล้ววันนี้เป็นยังไงไปทำใกล้เคียงไหมแล้วหม่อมเทพไปบอกใกล้เคียงข้าพเจ้าให้ทหารไปดูก็ยังไม่ใกล้เคียงนะยังห่างอยู่ท่านก็บอกแล้วโอเคพื้นที่เอาใหม่อะไรเงี้ยก็เลิกกันไปเลิกกันไปก็ออกไปวิ่งสนามบินเนี่ยมีทองแดงตัวนึงไปวิ่งออกกำลังกายใช่นำหน้าเลยล่ะครับทองแดงตัวนึงแล้วก็มีหมายตัวไม่รู้ชื่ออะไรครับแล้วก็ในหลวงครับพระราชินีพระเทพครับวิ่งตามในสนามบินไปครับออกกำลังกายทั้งเย็นพอกลับมาก็เอาละวันนี้เลิกงานได้แล้วพวกเราก็กลับเข้ามาคุณตาก็อยู่หัวหินหลายปีสิหลายปีฮะอยู่กับในหลวงอ่ะ7-8 ปี 7-8 ปีจ้ะหลังจากรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9แล้วไปทำอะไรต่อครับคุณตาก็กลับเข้ามากรุงเทพครับเป็นครูอีกไปอยู่นู่นเขาตันหยงมัดภาคใต้อ่ะ
เอาคุณตาไปทำอะไรภาคใต้ก็ในหลวงไปหม่อมเทศพระฤทธิ์ก็ไปแล้วก็ไปช่วยงานท่านไปทำอะไรที่ภาคใต้ไปพักผ่อนบนเขาตันหยงมัดนะเราอยู่ข้างบนนี่แล้วก็ตำหนักท่านอยู่ก็เป็นสามหลังนราธิวาสอยู่นราธิวาสครับเราก็อยู่บนภูเขานะข้างหน้าในทะเลก็มีเรือรบครับเขามาจอดอยู่แล้วมีมนุษย์กบดำน้ำคอยระวังอยู่ซิลคุณตาครับแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่น่าประทับใจไหมฮะในการถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะก็นี่แหละก็มีอย่างนี้ทั้งนี้แหละครับจะแจกพระให้พระสมเด็จของท่านนะนะเอ้าเขาไม่รับไว้อ่ะได้รับแล้วพอจะเอามาใส่กระเป๋ากันแล้วครับไอ้ลูกน้องก็วิ่งมาถึงขอคืนเอ้าบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ชาวบ้านน่ะเอาที่ดินมาทูลเกล้าถวายเอานี่มาถวายสิพระปั้นไม่ทันในหลวงบอกให้เอาไปให้ชาวบ้านก่อนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยได้แม่อยู่ในมืออยู่แล้วนะในมือเราก็กราบเรียนท่านนะขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพอดีว่าวันนั้นสมเด็จที่ก็บอกท่านแล้วในหลวงให้มาท่านหลวงก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วท่านบอกหมดแล้วท่านจะไปทำไงก็ไม่ได้ว่าจะเอามาสักองค์นึงว่าเอามาประจำบ้านเป็นสิริมงคลสิริมงคลจะเป็นของลูกกันใดก็ได้ครับนี่นักบินรุ่นเดียวกันอ่ะครับอยู่ปราจีนอ่ะไปทำงานที่นั่นได้มาก่อนครับตาอุตสาบนดอยสุเทพนะข้างบนน่ะขึ้นไปแล้วไอ้หัวหน้าตำรวจตะเวนชายแดนน่ะมันเรียกอาตาลูกน้องมาเข้ามารับก่อนแต่ทักพระหมดถึงเราบอกอ้าวแล้วผมล่ะไอ้น้องเธอเอาไว้รุ่นหลังเดี๋ยวจะเอาให้บอกไอ้ฮะเขานี่เขามีคำสั่งให้มารับนะผมกระตุกคอเสื้อเนี่ยบอกทำนี้ไม่ถูกบอกเดี๋ยวผมทูลไม่ต้องทูลเก้าท่านแล้วเดี๋ยวเอามาให้กระทั่งป่านนี้ไม่ได้คุณตาอยากให้เล่าถึงความภาคภูมิใจในการได้ไปถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9หน่อยครับก็ดีใจอ่ะครับในใกล้ชิดพระองค์ท่านพระองค์ก็ตาให้ความเมตตาไม่ดุไม่เคยดุใครพูดช้าใจดีมากใจดีอย่างเวลาเข้าไปทานอาหารในห้องก็มีตัวท่านนางหัวโตพระราชินีพระเทพสมเด็จย่าเราก็เลือกไปนั่งโต๊ะพระเทพโต๊ะสมเด็จย่าโต๊ะราชินีโต๊ะอะไรนี่คนเยอะเราไปนั่งช้อนเชิญแล้วก็วางไว้เรียบร้อยแล้วนะมาถึงก็จะเอาจานมาวางเพละทั่วไปแล้วก็คนที่เสิร์ฟอาหารเขาก็จะมาเสิร์ฟพอเสร็จแล้วก็ปรับรวบกลับไปเอาจานใหม่มาวางอีกแล้วคุณตาครับแล้วพอหลังจากที่ถวายงานนะครับให้กับในหลวงรัชกาลที่9หลังจากนั้นคุณตาก็ไปเป็นครูสอนเรื่องการบินที่ไหนฮะลพบุรีลพบุรีก็กลับบ้านกลับไปลพบุรีเป็นครูสอนนักบินต่างๆลูกศิษย์ลูกหาก็โด่งดังมีชื่อเสียงก็เยอะสุวิทย์จันทร์ประดิษฐ์กับประพัฒน์ประพัฒน์นำคุณอาวะลืมแล้วแล้วก็ทวนเกตหงอะไรเงี้ยพ่อทวนเกตหงนะเขาเป็นช่างฝีมือต่อเรือให้ผบ.ทอ.เสร็จแล้วลูกจบม.6ท่านก็ให้เข้ามาเรียนเรียนได้เรือนั่นแหละสองคนแล้วก็ตอนหลังก็ไปสอนที่ไหนไหมฮะไม่ละก็สอนที่ลพบุรีจนเกษียณนะเกษียณครับตาครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณตานะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอเป็นตัวแทนคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณคุณตาด้วยนะครับที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรบนะครับแล้วก็เรื่องของการถวายงานในหลวงรัชกาลที่9ช่วยคนไทยมาอย่างมากมายต้องขอบพระคุณคุณตาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวเล่าเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในตำนานให้พวกเราฟังนะครับเรื่องราวของการไปรบในลาวการปฏิบัติภารกิจต่างๆในฐานะนักบินนะฮะเรียกว่าเป็นเสืออากาศ
นะแต่คุณตาก็แข็งแรงมากๆนะ90นะครับยังแข็งแรงสุขภาพดีมากได้ขอบคุณคุณตามากนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ